ริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรีนะคะร่วมพิธีเคลื่อนศพพระเทพจันทบุรีพระเถระชื่อดังแห่งจังหวัดจันทบุรีตั้งบำเพ็ญกุศลณพุทธมณฑลจันทบุรีพิธีพระราชทานเคลื่อนศพซึ่งจะมีขึ้นในวันที่15ธันวาคมนี้ค่ะที่พุทธมณฑลตำบลบางกระจ่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยพระครูปริยัติธรรมานุสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเขาคิชกูฏเจ้าอาวาสวัดใหม่เมืองจันทบุรีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเมืองจันทบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีนำโดยนางสุการดาสุทธิพัฒนากุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีได้ร่วมกันประกอบพิธีเคลื่อนศพพระเทพจันทบุรีเพื่อตั้งบำเพ็ญกุศลก่อนพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยกำหนดบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2556เวลา20นาฬิกาสวดพระอภิธรรมวันที่15ธันวาคม2556เวลา14นาฬิกาพระสงฆ์มาติกาบางสกุลและเวลา16นาฬิกาพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยมีพระเดชพระคุณธรรมเจดีย์เจ้าคณะภาค13วัดกัลยาณมิตรกรุงเทพเป็นประธานจัดงานนายเกรียงเดชเข้มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระเทพจันทบุรีพระเถระชื่อดังแห่งเมืองจันทร์ได้ละสังขารอย่างสงบด้วยวัยวุฒิ78ปีพรรษา58เมื่อวันที่29มีนาคม2556ที่ผ่านมาหลังจากเข้ารักษาอาการอาพาธด้วยโรคความดันโลหิตสูงเส้นโลหิตในสมองแตกณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพโดยอาการทรงและทรุดมาตลอดจนสุดความสามารถเยียวยาของคณะแพทย์พระเทพจันทบุรีดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีมหานิกายและเจ้าอาวาสวัดใหม่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษาสูงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านอัตโนประวัติมีนามเดิมว่าปิยะหาดอ้านถือกำเนิดเมื่อวันที่4มิถุนายน2477ที่บ้านเลขที่15หมู่ที่2บ้านท่าพริกตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดพุทธศักราช2513ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่พระเทพจันทบุรีสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตมายาวนานตราบจนลมหายใจสุดท้ายได้ดับลงเมื่อเวลา 19:09 นวันที่29มีนาคมท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของคณะสงฆ์และลูกศิษย์ที่ติดตามมาเฝ้าอาการของหลวงพ่อก่อนประกอบพิธีเคลื่อนศพพระเทพจันทบุรีกลับวัดใหม่ช่วงบ่ายวันที่31มีนาคม2556คณะสงฆ์วัดใหม่กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพพระเทพจันทบุรีทุกวันเวลา 20:00 น.จนถึงวันที่14เมษายนบรรจุศพเก็บไว้รอกำหนดการพระราชทานเพลิงซึ่งจะมีขึ้นในวันที่15ธันวาคม2556นี้เวลา 16:00 น.ค่ะ